Bitcoin จะเกิดสัญญาณ Death Cross ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับมันคืออะไรแล้วมันส่งผลกระทบยังไงต่อตลาดบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในฝั่ง Luna C นะครับหรือ Luna Classic เนี่ยมีสัญญาณการกลับตัวในคลื่น2นะครับความเสี่ยงหรือ Risk Reward เนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนนะครับแล้วการปรับตัวขึ้นไปคลื่น3เนี่ยยังไปได้ไกลไหมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูนะครับการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับเราในคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะแนะนำการลงทุนนะครับแต่เป็นการแชร์ริ่งความรู้นะครับแล้วก็พูดถึงพอร์ต example นะครับเพื่อนๆนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดกันได้ครับและเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีเค้าของเค้กนะครับสามารถรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็จะมีส่วนลดค่าเนียมในการเทรดให้กับเพื่อนๆ 30% ตลอดชีพเลยนอกจากนั้นนะครับเลยมีกลุ่ม LINE เป็นแชทนะครับแล้วก็ในฝั่ง Discord นะที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟนักคริปโตนะครับแล้วการวิเคราะห์ Master Trader ด้วยเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์จอยไปพูดคุยกันได้เลยครับและเรื่องที่จะคุยกับเพื่อนวันนี้นะครับเรื่องแรกเลยคือสัญญาณ Death Cross นะครับของ Bitcoin นะที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์นะครับซึ่ง Death Cross เนี่ยจะเป็นสัญญาณตัว EMA นะครับตัดกัน2เส้นนะครับระหว่าง EMA 50นะครับกับ EMA 200ที่กำลังจะตัดกันละนะครับในฝั่ง Bitcoin ที่มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็กดลงมาค่อนข้างลึกเลยนะครับในรอบนี้ซึ่งมันไม่เคยตัดกันมาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะอันนี้ก็ข่าวจากทางฝั่งของ Sierra Blockchain นะเขาก็เขียนมาว่ามันอาจจะมีผลเกี่ยวเนื่องนะครับกับในเรื่องของเฟดในเรื่องของ GDP ของเศรษฐกิจโลกต่างๆตอนนี้นะครับที่ส่งผลทำให้ตัว Death Cross เนี่ยมันกำลังจะตัดกันนะครับคราวนี้อยากจะย้อนให้เพื่อนดูนิดนึงว่า Death Cross เมื่อก่อนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้กำลังเปิดตัวราคาให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับว่ามีการยืนของตัว EMA นะครับไม่ว่าจะเป็น50นะมีการลงมาแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับลงมาก็ปรับตัวขึ้นไปตอนนี้เคยลงมาแถวประมาณ EMA 200ตรงนี้เส้นเหลืองเนี่ยที่ผมใส่ไว้นะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปแถวประมาณ 3,000 เหรียญเนาะขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ลงมาเทสนะครับตอนช่วงโควิดนะแถวเนี้ยก็เทสลงมาแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับไม่ทะลุลงมานะจนขึ้นไปแถวประมาณ 60,000 นะช่วงที่ Bitcoin ขึ้นไปพีคๆแถวนั้น 60,000 กว่านะครับตรงนั้นอาจจะมีข่าวดีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยค่อนข้างบูลลิชเลยแล้วขึ้นไปทำไฮอีกรอบนึงตอนนั้นเนี่ยเส้น EMA 50เนี่ยค่อนข้างสตรองมากๆนะครับแล้วคนเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงในฝั่งของเงินเฟ้อหรือว่าตัวเศรษฐกิจที่มันจะถดถอยเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างบูลลิชเลยนะครับคราวนี้มันมีเรื่องในฝั่งของการปรับขึ้นดอกเกิดขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจถดถอยด้วยรวมถึงโควิดผสมผสานกันหลายเรื่องนะครับรวมถึงตัวการขยายเศรษฐกิจ GDP ต่างๆเนี่ยมันดรอปลงหมดนะทำให้ตอนนี้ตัวราคามันดิฟลงมาทะลุนะทะลุไอตัว EMA 200เนี่ยไปแล้วนะครับทะลุไปละแล้วตอนนี้เหมือนจะมีสัญญาณที่ใกล้จะเข้ามาตัดกันระหว่าง2เส้นนี้ซึ่งเป็นเส้นที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญเลยในภาพวีคนะฮะอันนี้เรากำลังพูดถึงในภาพวีคอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่มันตัดกันครั้งหนึ่งเนี่ยหรือว่าตัดขึ้นมาเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงเทรนในระยะไกลนะครับแต่ถ้าเกิดในฝั่งของ Bitcoin เนี่ยตรงนี้มีการดีดกลับขึ้นมายืนได้อันนี้ก็จะกลับมาบูลลิชอีกครั้งนึงนะครับในฝั่ง Bitcoin เพราะว่าภาพวีคภาพมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่เทรดเนาะก็จะเป็นคนที่มองในลองเทอมหรือว่ามองแบบอาจจะแบบ5ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้านะครับเป็นหลักดังนั้นเนี่ยการที่มันตัดลงเนี่ยมุมมองของคนที่เทรดระยะไกลเนี่ยอาจจะมองคริปโตเคอเรนซีหรือ Bitcoin เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของดาวเทรนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วกันว่ามันจะตัดหรือเปล่านะครับน่าจะเหลืออีกประมาณ2วีค 2-3 วีคเนาะเราน่าจะได้เห็นละถ้าเกิดมีการดิปลงไปแล้วก็ตัดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณการ Death Crossเกิดขึ้นครั้งแรกเลยในประวัติศาสตร์นะครับคราวนี้เดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันในฝั่งของ Luna C นิดนึงนะฮะว่า Luna C เนี่ยตอนนี้มันมีสัญญาณการปรับตัวลงมาค่อนข้างลึกแล้วนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของ Curve 2ที่กำลังจะวิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันลึกๆนิดนึงพอดีเราใส่ไว้ในOKX ด้วยนะในตัว Favorite ตรงนี้นะครับก็จะมีหลายตัวเลยนะที่เราได้มีการอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปกระจุยเลยไม่ว่าจะเป็น TON นะครับ TON วิ่งขึ้นไปเยอะเลยนะครับจากช่วงก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเฮ้ยมันจะมีการเบรกแถวๆนี้แล้วก็เบรกขึ้นไปละนะครับแล้วก็ในฝั่ง Luna C เนาะที่เรามองว่ามันมีการปรับตัวลงมานะครับเป็นคลื่น2แล้วนะครับคลื่น2ค่อนข้างน่าจะจบละนะฮะคราวนี้ในฝั่งของ Perpetual ตรงนี้ที่เราเทรดในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยนะครับตัวการเรคคอร์ดเนี่ย
มันมาเรคคอร์ดทีหลังนะครับดังนั้นเนี่ยตัวราคามันจะมีการทำยูโรอยู่แต่ถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งสปอตนะครับหรือว่าในฝั่ง Trading View เนี่ยตัวพายราคาที่มันบอททอมเนี่ยอยู่แถวประมาณ0.0หลายตัวเลย463นะครับดังนั้นผมก็เลยทำการขีดไว้ด้านล่างให้กับเพื่อนๆดูนะฮะนี่ตรงนี้นะครับ0.463นะครับคราวนี้ข้อดีของการวิเคราะห์นะตัว Trading View ในExchange เลยนะครับมันจะง่ายสำหรับการที่เราสามารถเปิดออเดอร์ในการเทรดด้านล่างได้เลยแล้วก็สามารถดูได้ด้วยว่าตอนนี้ต้นทุนในการเปิดของเราเนี่ยอยู่แถวไหนนะฮะคราวนี้ถ้าเราคิดว่ามันเล็กเกินใช่ไหมเราก็สามารถขยายตรงนี้ได้โดยกดตรงนี้ Full Screen ตรงนี้นะครับกด Full Screen ขึ้นมานี่มันก็จะขึ้นมาเต็มหน้าจอเลยเหมือนเราวิเคราะห์ชาร์ตตลาดใน Trading View เลยนะครับก็เราสามารถคลิกได้ด้วยว่าเราจะใช้เป็น Original หรือว่า Trading View ตรงนี้นะครับคราวนี้ในภาพไกลๆเนี่ยเรามองว่ามันมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ลงมาแถวโซนเวฟ2แล้วซึ่งตรงนี้เป็นโลเก่าของเขาขนาดนี้คือโลเก่านะครับเดี๋ยวผมตัว RSI เนี่ยในภาพ week มันยังจะเห็นไม่ค่อยชัดนะผมอาจจะต้องเปิดเป็นภาพ day ก่อนให้เพื่อนเห็นภาพนะครับว่า1 day เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยเปิดเป็นออโต้นะ1 day เนี่ยลงมาค่อนข้างสวยเลยนะครับสัญญาณการกลับตัวอันแรกเลยที่เราควรจะต้องดูนะครับในการเทรดก็คือสัญญาณพวกไดเวอร์เจนพวกนี้อย่างก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการคุยกันมันเกิดไดเวอร์เจนเกิดขึ้นละแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมาแต่มันมีการดิฟทะลุลงมาดังนั้นเนี่ยตัว RSI มันเลยฉีกไดเวอร์เจนไปก่อนหน้านี้ตัวราคาเลยมีการไหลลงต่อนะครับไหลลงต่อและคราวนี้มันเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนอีกครั้งนึงให้เราเห็นตรงนี้เห็นมั้ยครับราคาทำนิวโล RSI ไม่ทำนิวโลนะฮะแล้วตัวไพร์ราคาเนี่ยก็มีสัญญาณการแบบกระทุ้งตัวราคาขึ้นหรือว่าดันของตัวราคาขึ้นด้วยนะครับก็คือพวกบิ๊กไวท์เกิดขึ้นเนี่ย1แท่ง2แท่งติดกันละนะครับซึ่งหลังจากนี้ถ้าเกิดมันมีการปรับตัวขึ้นมายืนหรือว่าเบรกกล่องขาตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นในเวฟ2ได้จบเวฟ2แล้วขึ้นเวฟ3นะครับก็คือจะต้องทำเขาเรียกว่ายอด1ครั้งก่อนแล้วก็ย่อลงมาอีก1ครั้งแล้วก็ขึ้นต่อนะครับอันนั้นจะเป็นลักษณะการปรับตัวขึ้นนะซึ่งคราวนี้สิ่งเราจะทำก็คือเราวางสต็อปลอสที่โลล่างเลยความเสี่ยงเนี่ยถามว่าเยอะไหมผมคิดว่าไม่ได้เยอะละเมื่อเทียบกับรีวอร์ดนะที่เราสามารถได้หลังจากนี้นะครับในฝั่งของตัวลูน่าซีเนาะซึ่งทาร์เก็ตแรกเนี่ยมันจะมีการขึ้นไปเทสพวกแนวต้านพวกนี้อยู่แล้วนะครับจุดที่เราจะวางสต็อปลอสเนี่ยคือโซนสะสมตรงนี้ที่เป็นโซนสีขาวเนี่ยผมตีอิงจากตัวราคาเก่าของเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามองทาร์เก็ตแรกริสวมันอยู่ที่ประมาณ 1:2 นะฮะถ้าเกิดขึ้นไปในทาร์เก็ตบนที่เป็นต้านเก่าของเขามันอยู่ประมาณ 1:4 โดยประมาณเนาะนะครับจุดคอนเฟิร์ม2อย่างเนาะที่มันจะบ่งบอกว่ามันกำลังจะเป็นอัพเทรนเนี่ยคือตัว RSI เนี่ยต้องขึ้นไปฉีกยืนตรงนี้ยืนเหนือ 48-49 เนี่ยก็คือตัวก้านต้านเก่าของเขาอะขึ้นไปเทสขึ้นไปเทสแล้วไม่ยอมฉีกอันนี้ถ้าขึ้นไปแบบแรงๆฉีกขึ้นไม่ได้เนี่ยมันเหมือนขึ้นไปเล่นโซนบนนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะฉีกขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเทรดมันเราต้องรอย่อในภาพเล็กๆพอถ้าเกิดเรารอย่อในภาพเดย์เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ย่อแล้วนะครับในภาพเล็กเช่นแบบอาจจะภาพ15นาทีอะไรเงี้ยเรามาดูทีนึง15นาทีเนี่ยถ้าเกิดมีการปรับตัวย่อลงมาแถวเนี้ยหรือว่าจะ1ชั่วโมงก็ได้4ชั่วโมง1ชั่วโมงก็ได้ลองดูก่อนเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดมีการปรับตัวย่อลงมาแถวเนี้ยมันก็จะทำขาได้ค่อนข้างสวยมากขึ้นก็คือมีการยกโลขึ้นเนี่ยปรับตัวลงมาตรงนี้ใช่มั้ยก็จะมีการยกโลขึ้นจากด้านล่างใช่มั้ยครับแล้วจุดที่เราจะวางซับลอสก็คือจุดล่างไปเลยก็ได้เนี่ยจุดนี้ไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจะวางซับลอสเนี่ยไปเลยก็ได้นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ลิซิบอร์ดเมื่อกี้ที่เราได้ทำการวางถึงโซนสะสมด้านล่างก็ได้นะฮะตรงนี้ถ้าเกิดเราลองวางลิซิบอร์ดดูเราก็จะได้จุดความเสี่ยงที่ต่ำลงน้อยลงกว่าเดิมอยู่ที่ประมาณ 18% ถ้ามีการย่อลงมานะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 16% 15% นะครับอันนี้เพื่อนๆจะต้องหาจังหวะในการเข้าไปกันเองเนาะแล้ววิเคราะห์กันเองอันนี้เราก็มาพูดถึงกราฟเทคนิคคร่าวๆเนาะคราวนี้ทาร์เก็ตที่มันจะขึ้นไปเนี่ยถ้ามันมีการย่อจริงๆอ่ะเราก็สามารถมาตีทาร์เก็ตในขึ้นเล็กๆก็ได้บางคนอาจจะบอกเฮ้ยผมไม่อยากเทรดไกลๆครับอย่างเงี้ยขึ้นเล็กเช่นภาพ1ชั่วโมงเนี่ยเราลองมาตีฟีโบดูก็ได้ว่าทาร์เก็ตมันมีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปเท่าไหร่เช่นเรามองว่าตรงนี้คือบอททอมแล้วนะ
แล้วขึ้นไปจบเคิร์ฟ5เล็กๆตรงนี้ย่อลงมาแถวนี้นะครับทาร์เก็ตแรกเนี่ยเราก็มองได้เลยว่าจะขึ้นไป 1.618 แถวประมาณ169แถวเนี้ยเราก็ลองเลื่อนตัวทาร์เก็ตลงมาแล้วก็ลองดูซิว่ามันน่าสนใจไหมสำหรับตัวรีบอร์ดที่เราจะได้เดี๋ยวผมขอขยับตรงนี้ก่อนลงมาที่ตรงนี้นะปรับตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ขึ้นตามไปด้วยอยู่ที่ประมาณ1ต่อ2อะไรเงี้ยถ้ามันย่อลงมาแถวนี้นะนะครับก็ลองพิจารณากันดูแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็นเคิร์ฟ3ไกลๆแล้วเราอยากเทรดในลองเทอมไกลๆเลยในภาพเดย์เนี่ยเราลองมาตีทาร์เก็ตกันดูว่ามันจะขึ้นไปแถวไหนได้นี่เราลองลบอันนี้ออกไปก่อนนะฮะอันนี้คือตัวฐานของเขานะเส้นสีขาวด้านล่างตรงนี้ฐานของเขานะครับผมลองตีทาร์เก็ตจากฐานล่างก่อนเลยนะปึ๊บขึ้นมาที่ยอดนี้แล้วก็ตีที่ตรงนี้ตัวราคาที่เราเข้าตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะตีไม่โดนนะครับแป๊บนึงนะฮะเอาใหม่กดใหม่นี่ตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะครับฐานอยู่ตรงไหนนะนี่เดี๋ยวผมต้องเลื่อนเอานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลื่อนเอาเลื่อนมาตรงนี้อ๋อมันน่าจะตีย้อนหลังไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราตีในโอเคเนี่ยตอนนี้กราฟมันเป็น perpetual ตัว future นะมันจะตีย้อนหลังไม่ได้นะครับลืมไปเดี๋ยวผมลองตีในตัวนี้ให้เพื่อนดูก็ได้นี่ตีตรงนี้ปึ๊กก็คือตัวไพ่ราคาเดียวกันแหละทาร์เก็ตนะทาร์เก็ตเขาจะอยู่ที่นี่กล่องขาวที่เราเคยวางไว้เนี่ย 0.0001 นะครับโดยประมาณเนาะในฝั่งของก็คือทาร์เก็ตเนี่ยประมาณอยู่นี่เลยแล้วนี้ซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วลิซิบอร์ดเนี่ยถามว่าไกลไหมถ้าเราวัดแบบคร่าวๆนะโหนะครับประมาณ18เท่าได้ถ้ามันมีการปรับตัวจริงๆแล้วตลาดกลับมาเป็นบูลลิตจริงๆนะครับตรงนี้ก็ลองบริหารจัดการความเสี่ยงนะกันถ้าเกิดการคอนเฟิร์มเนี่ยดูว่าไอไซมันเริ่มฉีกขึ้นไปยืนไหมนะครับแล้วก็ตัวราคาเนี่ยเริ่มฉีกขึ้นไปยืนไหมด้านบนตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราวางกลยุทธ์ได้ละเราจะเริ่มทำการเทรดเนี่ยเราทำยังไงเราก็เข้ามาที่หน้ากระดานเลยตรงนี้นะครับแล้วก็วางคอสก่อนอย่างแรกเลยตัวลักษณะสัญญาเนี่ยสำคัญมากนะครับในการเริ่มในการเทรดก็คือคอสกับไอโซเลตเนี่ยเราจะต้องรู้นะว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งผมเคยมีอธิบายไปแล้วลองไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้แล้วในฝั่งของเลเวอเรจเราสามารถใช้เป็น10ก็ได้นะครับน้อยๆก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจจริงๆเนี่ยการปรับเลเวอเรจเนี่ยมันไม่ค่อยเกี่ยวเลยนะครับมันเกี่ยวแค่ขนาดไซส์ของเราในการเทรดกับขนาดเงินที่เราวางมาจำในการเทรดแค่นั้นเองนะฮะคราวนี้เราสามารถเปิดออเดอร์ได้3รูปแบบนะครับเป็นลิมิตมาร์เก็ตแล้วก็สต็อปนะครับซึ่งสต็อปเนี่ยเราจะแบบเฮ้ยเทลลิ่งสต็อปคือพอราคามันขึ้นไปเบรกเราค่อย follow buy อะไรเงี้ยว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะชอบเปิดมาร์เก็ตเพราะว่าเปิดที่ราคาตรงนั้นเลยนะครับเราคำนวณไว้ดีแล้วนะแล้วก็เปิดได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ในฝั่งของปริมาณเนาะแล้วก็กด buy ไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีโพชั่นที่เราเคยเปิดไว้อยู่นะครับอีกพอร์ตนึงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็มาแชร์ริ่งกันเนาะในฝั่งของ Discord นะครับแล้วก็ในฝั่งของ Luna C นะครับว่าแนวรับนะครับมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ Target ในเคิร์ฟ3เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็หวังว่าจะประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับและสุ่มเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ได้มาพูดคุยถึงในฝั่งของ Discord นะครับที่เป็นสัญญาณของคนที่เทรดระยะไกลๆนะครับเค้าดูกันแล้วก็หลายคนในมอนิเตอร์กันนะครับก็คือตัว EMA 50ตัดกับ200นะครับในภาพวีคเนี่ยที่กำลังจะมีการตัดลงละซึ่งผมบอกถึงเทรนระยะไกลนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันตัดลงเนี่ยตลาดน่าจะซบเซาลงไปต่อได้หรือเปล่านะครับเพราะมันไม่เคยตัดลงมาก่อนเลยนะในประวัติศาสตร์นะครับนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ในฝั่งลูน่าซีเนาะที่มีสัญญาณการกลับตัวในคลื่น2แล้วนะตอนนี้มีการดีดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวแท่งเทียนก็ค่อนข้างสวยเลยลิสซีวอร์ดก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับทาร์เก็ตเราก็มาตีเพื่อนดูกันละว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปถึงเท่าไหร่ได้นะครับถ้าไงคำนวณความเสี่ยงในการเทรดกันให้ดีและกันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะฮะถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ